วัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับจะบินไฟ FD436 นะครับไปเกินเธอนะฮะเกินเธอที่เมื่อก่อนคนไทยจะเรียกว่าคันโถซึ่งเรียกผิดนะฮะตามภาษาอังกฤษต้องอ่านว่าเกินเธอไม่ค่อยได้มีใครมาสนามบินนี้ครับเดี๋ยวจะรีวิวมือใหม่ลงเครื่องบินที่สนามบินเกินเธอครับจะอยู่ใกล้ๆกับโฮจิมินห์ครับผมประเทศเวียดนามก็เดินไปขึ้นแล้วครับผมจะไม่รีวิวรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวตรงที่ไปสนามบินเกินเธอครับที่สังเกตว่านี่เป็นทัวร์หรือว่าเป็นแรงงานเวียดนามนะครับใส่หมวกนี้ก็วิวคนขับรถบัสสนามบินนะครับเป็นรถพาคนไปขึ้นเครื่องครับจากเกตบัสเป็นรถบัสของแอร์เอเชียครับรถล็อกสกู๊ตครับส่วนกรมซ่อมบำรุงนี่มีแอร์เชียอยู่เมื่อกี้เห็นหางแวบๆวันนี้ไม่เห็นละตรงนู้นการบินไทยเองครับจอดอยู่2ลำก็กำลังจะไปส่งเราที่เครื่องโอ้ลำนี้ครับส่วนใหญ่ที่ใส่หมวกนี่คือเป็นทัวร์เวียดนามนะครับเขาจะมาขึ้นเครื่องเป็นกันเธอบัสที่มาส่งครับขึ้นครับส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์เวียดนามนะครับมาเที่ยวเมืองไทยครับจากเกินเธอจะเน้นในเที่ยวบินนะครับเดี๋ยวจะไปเน้นตรงที่สถานีให้สนามบินปลายทางนะครับยานและการขับนำของเราครับนี่เป็นวิวกรุงเทพครับ
้องศึกษานี่เรามองจากทางน่าจะทางฝั่งทนไปทางด้านนู้นที่เห็นเป็นแม่น้ำคือแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็มุ่งหน้าไปทางทิศทางตะวันออกครับวันนี้เมฆกระจายเป็นทั่วไปกับบูชาครับน่าจะพาไปดูเฟสสังเกตว่าน้ำเนี่ยกระจายไปทั่วครับเป็นน้ำท่วมนะครับเป็นน้ำหลากครับบนแนวคลองแล้วก็บ้านเรือนก็จะอยู่ในที่สูงกันนะครับบางที่น้ำก็จะท่วมไปหน่อยกับน้ำท่วมด้านล่างด้านนี้ก็เริ่มท่วมครับสังเกตว่าน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยจะตั้งอยู่ในที่สูงแต่บางจุดก็น้ำเริ่มซึมซึมมาครับเป็นน้ำหลากนะครับมาจากทางเหนือดูสีเป็นสีวนติดเครื่องบินก็มาจอดสนิทแล้วครับที่ท่าอากาศยานกันเธอนะครับเมื่อก่อนคนไทยจะเรียกผิดว่าขันโถกลางหังคงก๊กเด๋งเกินเธอนะฮะก็ท่าอากาศยานเกินเธอก็ลงเครื่องครับเป็นบินที่เรามาโอ้ตรงนี้กระจกแตกมีเครื่องเวียดเจ็ตแอร์ลงครับเป็นงวงช้างที่ยาวครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปครับนี่ครับกันเทอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตครับงวงช้างเขาทำไซส์รองรับเครื่องบินใหญ่เลยก็ลงบันไดเลื่อนครับเดี๋ยวก็คงไปตรวจคนเข้าเมืองครับเดี๋ยวตรงนั้นถ่ายไม่ได้เจอกันอีกทีครับมีน้ำให้กินครับมีน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นครับอันนี้เขียนว่าเลือกอุ้งเหียนฝีนะฮะน้ำดื่มไม่คิดเงินแก้วพลาสติกให้ครับห้องน้ำก็สะอาดกว้างทันสมัยครับนี่ป้ายเรียกเงินทางขวาครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับทันสมัยทุกอย่าง
ายแลกที่แลกเงินแต่ว่าไม่มีที่ให้แลกเงินครับว่าเพิ่งทำเสร็จครับแล้วยังไม่สมบูรณ์แบบนั่งรอที่จริงเหมือนกับไว้ทานอาหารนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้บริการครับไม่มีร้านขายเหมือนกับขายแต่บะหมี่ถ้วยครับกับเครื่องดื่มนิดหน่อยมีป้ายมีตู้ ATM ตรงนั้น2อันนะครับถ้าจะกดเงินตรงนั้นมีป้ายว่าข้อมูลโรงแรมแต่ก็ไม่มีคนนี่ครับทันสมัยใหญ่โตครับมาแล้วนะครับก็จะเจออิมิเกชันหรือตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลานานมากครับเกือบครึ่งชั่วโมงก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องกรอกนู่นกรอกนี่อะไรเต็มไปหมดเวลาในการเดินทางด้วยครับพอออกมาแล้วก็รับกระเป๋าจะรับเลยก็รับเสร็จแล้วก็เจอศุลกากรเลยนะครับอันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลบินไปที่ต่างๆครับไปดานังกรุงเทพฮานอยฝูก๊วกฮะแถงฮวาดัลลัสดานังฮานอยครับก็มีหลายสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เวียดเจ็ตนะครับเวสโก้แอร์เอเชียครับผมขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนดูครับมีอะไรบ้างโดยสารขาออกครับเจ็ดด้วยครับตรงนี้โดเมสติกเช็คอินนะมีร้านอาหารต้องขายครับมะม่วงดงทับนะครับกิโลละ106นะดงทับเป็นชื่อจังหวัดนะครับขึ้นชื่อเรื่องมะม่วงกินอะไรไม่ได้ครับร้านก็สวยน้องคนขายก็น่ารักครับแต่ว่าไม่มีเงินเวียดนามครับต้องแลกเงินเวียดนามมาครับที่นี่นี่ครับต้องออกไปไกลสนามบินใหม่ครับอินเตอร์เนชั่นแนลกับโดเมสติกก็คือทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช้ที่เดียวกันครับทำสวยแต่ว่ายังไม่ลงตัวหลายอย่างเรื่องบริการนะครับข้างนอกครับนี่ครับก็คิวแท็กซี่อะไรก็อยู่แถวนี้แท็กซี่นะฮะก็คือท่าจอดรถแท็กซี่มีราคาครับตามราคาครับระบบดงโหก็1,000-1,200แต่เขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีที่แลกเงินนะต้องไปแลกข้างใน